ทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องถ้ำมีความรู้ยังไงแล้วก็ที่เด็กอยู่ได้อะไรได้ไงฮะลองให้ความคิดเห็นความรู้ตรงนี้หน่อยครับคือตั้งแต่อดีตการมาแล้วนะครับไม่ว่าในเรื่องนิทานปรัมปราในเรื่องความเชื่อเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยพระที่ปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานที่เข้าไปอยู่ในถ้ำท่านเข้าไปอยู่เป็นเดือนนะครับชาวบ้านก็สังเกตอยู่ข้างหน้าว่าเอ๊ะท่านไม่ออกมาเลยแล้วท่านไปอยู่ไงท่านฉันยังไงอะไรนะครับเพราะนั้นนอกจากความลี้ลับมหัศจรรย์แล้วเนี่ยนะครับในทางวิทยาศาสตร์น่าจะอนุมานเอาได้ว่าการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่อากาศคงที่นะครับไม่มีความแปรปรวนแล้วก็ไม่มีสิ่งรบกวนอย่างน้อยไม่มียุงแน่นอนนะครับและในถ้ำเนี่ยอากาศก็จะนิ่งเสมอเราอยู่ข้างนอกเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวเป็นไข้อะไรเงี้ยนะครับในถ้ำเนี่ยผมว่าน่าจะต้องทำวิจัยดูว่ามันจะมีแร่ธาตุหรือพลังลึกลับที่จะช่วยให้คนเนี่ยไปอยู่ในนั้นแล้วอยู่รอดปลอดภัยนะครับเราจะเห็นว่าฤาษีชีไพรนักบวชนักพรตส่วนมากก็อยู่ในถ้ำหมดนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะอายุยืนนะครับอายุยืนแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับทางภาคใต้เองเนี่ยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นถ้ำอย่างนี้มีเกือบทุกจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็ อย่างที่เชียงรายเนี่ยฝรั่งนี่ก็มาสำรวจไว้ก่อนแล้วนะครับเขามีแผนที่ก็มีข้อมูลมากนะครับเพราะนั้นเขาเข้าไปถึงก่อนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเขามาสำรวจถ้ำในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจมากอย่างเมืองการอย่างถ้ำในภาคใต้ที่เป็นที่อยู่ของรังนกนางแอ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นไปได้ไหมครับอากาศที่มันเย็นสบายก็เลยไม่ได้ใช้พลังงานเท่าไหร่เด็กก็เลยมีโอกาสอยู่ได้หลายวันถูกต้องครับคืออากาศบริสุทธิ์อากาศนิ่งนะครับเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศไม่เสียพลังงานไม่เสียพลังงานแล้วก็ร่างกายก็ถือว่ายังแข็งแรงด้วยนะครับขอบคุณครับ